เรื่องของวงการนางงามกันบ้างคุณผู้ชมร้อนแรงจริงๆนะคะล่าสุดคุณนวัดออกมาประกาศแล้วว่าเขาจะออกมาจากช่องมากสีในการที่เคยอยู่ร่วมกันนะคะร่วมชายคาในการถ่ายทอดสดอะไรต่างๆมีเรื่องของทัศนคติที่ไม่ตรงกันแล้วก็รายละเอียดทั้งหมดเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะนายนวัดอิสระไกรศรีนะคะผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ประกาศชัดเจนแล้วว่าตอนนี้มีหลายปัญหาที่ทำให้ตัดสินใจยุติการออกอากาศการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ปี2020กับทางช่องหลักสีหลังจากที่ทำงานร่วมกันมานานถึง7ปีค่ะสาเหตุหลักๆค่ะเพราะว่าวิสัยทัศน์ของผู้บริหารคนใหม่ไม่ตรงกันไม่ให้ความร่วมมือกับทางกองประกวดทำให้งานสะดุดพูดจาบั่นทอนจิตใจมองตนเองเป็นเพียงผู้เช่าออกอากาศและออกคำสั่งราวกับเป็นลูกน้องทั้งที่จริงๆแล้วพี่นวัดบอกว่าเขาอยู่ในฐานะลูกค้าที่ซื้อเวลาออกอากาศนะแล้วก็ผู้บริหารมองว่านางงามไม่ควรเป็นนักแสดงจึงขอแยกทางและไปหาช่องที่มีวิสัยทัศน์ในทิศทางเดียวกันแทนเร็วๆนี้จะได้ข้อสรุปว่าจะออกอากาศที่ช่องใดนะคะพร้อมกับยืนยันว่าไวรัสโควิด-19 ระบาดไม่ส่งผลต่อการจัดการประกวดการเฟ้นหาตัวแทนไทยในปีนี้เข้าสู่ปีที่8และก็ได้ประเมินสถานการณ์มาโดยตลอดรวมถึงการเตรียมแผนรองรับหากสถานการณ์ไวรัสเลวร้ายและจะถ่ายทอดสดโดยไม่มีผู้เข้าชมในห้องส่งแทนล่าสุดนะคะนวัดได้นำทีมผู้ครองตำแหน่งในปีที่ผ่านมานะคะโกโก้อารยะมิสแกรนด์ไทยแลนด์ปี2019เนี่ยนำทีมเปิดเวทีการประกวดอย่างเป็นทางการแล้วนะคะพร้อมยืนยันการคัดเลือกตัวแทนพร้อมใช้เช่นเดิมค่ะช่องไม่ได้เทเราแต่เราเทช่องครับเพราะว่าสัญญามีอยู่ที่เราผู้บริหารคนใหม่ล่าสุดซึ่งนโยบายอาจจะไม่สอดคล้องแล้วก็วิธีการทำงานอาจจะมีหลายอย่างที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่วงการบันเทิงในยุคปัจจุบันแล้วเราคิดว่าการที่เราพยายามแก้ปัญหามันแก้ไม่ได้ช่องไม่ชี้แจงหรอกครับช่องน่ารักเจ้าของช่องก็น่ารักมันอยู่ที่บุคคลที่มาดำรงตำแหน่งเท่านั้นแหละที่มีวิสัยทัศน์ไม่เหมือนนักโทรทัศน์แต่ท่านไม่ได้ทรีตผมเหมือนลูกค้าท่านทรีตผมเหมือนเป็นลูกน้องระดับล่างท่านชอบดูท่านชอบตำหนิท่านชอบใช้ความคิดของตนเองท่านไม่แชร์ความคิดผมก็ไม่รู้จะทำยังไงการให้เกียรติคนเป็นสิ่งสำคัญการให้ความรู้สึกทางมันสมองมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญมากในฐานะเป็นรุ่นพี่ในวงการบันเทิงเพราะผมเข้ามาปีนี้ปีที่24ท่านเข้ามาประมาณสักไม่ถึง10 ปีบางทีผมว่าทุกวันนี้ผมยังต้องฟังทุกคนทุกอีเวนต์เราไม่ได้ยกเลิกถ้าเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมากกว่านี้เฮ้ยมันตายเยอะหรือมันมีปัญหาอะไรใหญ่มากขึ้นเราก็ไม่ได้ยกเลิกเพียงแค่ว่าเราไม่ให้คนเข้ามาดูสดเท่านั้นเองก็คือยังจัดที่เดิมฮอล์100นะครับตอนนี้เริ่มประกวดหาตัวแทนจังหวัดแล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะเปิดเข้ากองประกวดประจำปีในวันที่27มิถุนายนนี้ก่อนที่จะไปเก็บตัวกิจกรรมนะคะที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็จะมีรอบการตัดสินคือ18กรกฎาคมนะคะไบเทคบางนาค่ะขอบคุณที่รับชม GNN ช่อง16และถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจเพียบ